ไม่ควรจะใช้น้ำปลาสูตรโซเดียมต่ำเพราะในสูตรอะค่ะเขาใช้โพแทสเซียมเข้าไปทดแทนโซเดียมมันเป็นเรื่องของเคมีเนาะซึ่งลินเองจบวิทยาศาสตร์เคมีมาค่ะแล้วลินก็ดูตรงเนี้ยรู้สึกว่าโหอยากจะมาบอกทุกคนมากๆเลยว่าถ้ากินซีอิ๊วขาวปกตินะคะไม่ต้องไปซื้อสูตรโซเดียมต่ำอะไรทั้งสิ้นเพราะในนั้นมันก็มีโพแทสเซียมสูงนะคะซึ่งมันจะไปส่งผลกับข้อแรกเรื่องหัวใจจำได้ไหมคะเราเป็นโรคไตเราไม่ใช่ลดน้ำหนักเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนเป็นโรคไตต้องคอนเซิร์นหรือต้องระวังมากกว่าคนที่กลุ่มลดน้ำหนักนะคะดังนั้นก็พยายามอย่าปรุงอะไรเพิ่มเยอะแล้วเทคนิคก็คือเวลาที่คุณจะเติมเวลาที่คุณจะทำกับข้าวเองนะคะแนะนำเลยนี่เป็นสูตรมาตรฐานเลยนะคะที่แบบว่าอยากจะให้เลือกใส่เครื่องปรุงแค่1ชนิดนะคะแล้วก็อยู่ที่1ถึง 1.5 ช้อนชาซึ่งจะมันไม่เยอะเลยค่ะ1ถึง 1.5 ช้อนชาเนี่ยคือมันน้อยมากก็อยากจะให้ทุกคนกินเป็นแบบสัมผัสกับรสชาติของอาหารนั้นๆจริงๆนะคะช่วงแรกๆที่เรากินนะคะแล้วเราแต่ก่อนเราอาจจะติดการปรุงต้องแซ่บต้องเปรี้ยวต้องเค็มอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราตรวจเจอเป็นโรคไตแล้วเนี่ยเราลองลดความแซ่บความเค็มนะคะความหวานประมาณเนี้ยลงนะคะค่อยๆฝึกค่ะเดี๋ยวลิ้นมันก็ชินนะคะแล้วลิ้นเชื่อว่าเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ไตดีขึ้นดีขึ้นได้ทุกวันค่ะจากการที่เราก็เริ่มปรับนะคะเริ่มปรับดังนั้นเองในทุกซอสทุกอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะคะที่เราหยอกกับไข่ดาวหรือซอสพริกซอสไข่นางรมทุกตัวเนี่ยมีตัวโซเดียมค่อนข้างสูงทั้งนั้นนะคะ1ช้อนโต๊ะเนี่ยก็มีโซเดียมสูงมากนะคะดังนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยและในกลุ่มของนี้ด้วยค่ะซุปก้อนนะคะอันนี้ลินแบบทำให้ดูนะว่าอะไรบ้างที่โซเดียมสูงนะคะซุปก้อนเกลือปลาร้าเห็นไหมคะน้ำปลาผงชูรสซีอิ๊วขาวน้ำจิ้มสุกี้ซีอิ๊วดำซอสหอยนางรมนะคะเนี่ยโหมีแต่โซเดียมทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณกินเนี่ย1วันเนี่ยเขาไม่ให้เกิน 2,000 มิลลิกรัมนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจำอะไรไม่ได้เลยนะคะเรานึกไว้อย่างเดียวค่ะว่าอย่าปรุงเพิ่มและที่สำคัญก็คืออย่าซดน้ำซุปนะคะพยายามกินที่มันแบบสมมุติเราต้องไปกินสุกี้เราก็จิ้มให้น้อยนะคะแล้วก็พยายามกินแต่เนื้อชิ้นเนื้อจริงๆแบบนี้นะคะ